สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ Dreamcast Gamer ครับวันนี้ผมก็จะพามาชมยานพาหนะใหม่นะครับที่จะเข้ามาเป็นของรางวัลในวัน Victory Day นั่นเองนะครับนั่นก็คือ BM-31-12 นะครับก็รถคันนี้ก็เป็นน้องชายคนเล็กนะครับของคาจูชานั่นเองนะครับตัวคาจูชาก็มีในเกมแล้วนะครับถ้าผมจะไม่ผิดก็มาเป็นของรางวัลใน Victory Day นี่แหละเหมือนกันนะครับผมแต่เมื่อหลายปีที่แล้วนะครับผมรถคันนั้นก็ตอนจีกรรมนะเขาให้ทำง่ายๆครับเพียงแค่เล่นฝั่งสภาพโซเวียตแรง3ขึ้นไปชนะ5ตาก็ได้คาจูชาคันนั้นแล้วไม่รู้ว่าตัวคันนี้จะเป็นภารกิจเดียวกันไหมนะครับผมเพราะว่าวัน Victory Day เนี่ยนานๆจะมีของรางวัลอย่างเงี้ยมาแจกนะครับส่วนใหญ่จะเอาเป็นยานพาหนะพรีเมียมมาขายนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่รอบนี้ก็กลับมาแจกของรางวัลกันอีกนะครับผมก็น่าสนใจน่าสนใจโอเคตัวนี้นะครับก็เป็นระบบยิงจรวดหลายลูกของโซเวียตนะครับนั่นคือ BM-31-12 นะครับก็จะมาเป็นของรางวัล นะครับผมให้กับวัน Victory Day นะครับผมใน War Thunder นะครับในเร็วๆนี้ที่กำลังจะมาถึงนะครับรถคันนี้ก็เป็นรถจรวดไหลลำกล้องนะครับ MLRS นั่นเองนะครับผมของสัญชาติสหภาพโซเวียตนะครับเป็นยานพาหนะแรง3พรีเมียมนะครับผมของเขาก็จรวดใหญ่นะครับเป็นจรวดหนักเลยนะครับลูกใหญ่มากนะครับแล้วก็การป้องกันค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็จรวดยิงได้ต่อเนื่องนะครับผมประวัตินะครับประวัติของเจ้ารถคันนี้นะครับจรวด M300 นะครับขนาด30มม.นะครับที่ไม่มีไกด์นะครับถูกใช้โดยกองทัพแดงนะครับตั้งแต่ปี1942นะครับเป็นปืนใหญ่ภาคสนามนะครับผมถูกยิงจากพวกตัวรถนะครับติดตะแกรงโครงเหล็กอะไรพวกนี้นะครับที่ถูกบรรทุกไปนะครับผมแล้วก็ในไม่ช้าจรวดพวกนี้ก็ได้อัปเกรดนะครับเป็นรุ่นต่อๆไปนะครับก็ปรากฏภายใต้ชื่อของ M31 นั่นเองนะครับผมพร้อมเครื่องยนต์นะครับที่ถูกปรับปรุงนะครับแล้วก็วิศวกรนะครับผมจากสำนักงานการออกแบบของโรงงาน Moscow Compressor นะครับก็ได้ออกแบบยานรบนะครับผมบนเชสซีของรถบรรทุกนะครับสายพานตัว Studebaker US 6นะครับที่สร้างขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับผมและตัวรถนะครับก็ได้รับการทดสอบเสร็จสิ้นในฤดูใบไม้ผลิปี1944นะครับแล้วก็ประจำการนะครับในเดือนมิถุนายนภายใต้ชื่อ BM-31-12 นะครับโดยรถคันนี้นะครับก็ได้ชื่อเล่นว่าอันดริวชานะครับผมเครื่องยิงจรวดอันดิวชาเนี่ยก็ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับในการต่อสู้ในช่วงสุดท้ายของสงครามโลกนะครับครั้งที่2นะครับในยุโรปนะถึงการต่อสู้ในเมืองนะครับเพื่อสนับสนุนการยิงสำหรับกองกำลังบุกของโซเวียตนะครับผมเรายินดีที่จะนำเสนอของรางวัลหลักนะครับของกิจกรรมพิเศษที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นจรวดหลายลำกล้องนะครับผม BM-31-12 อันดริวชานะครับผมซึ่งเป็นน้องชายของคาจูชาในตำนานนั่นเอง BM-31-12 นะครับได้รับการออกแบบมาเพื่อยิงจรวด M-31 ขนาด300มม.กันเลยนะครับผมตัวรถนะครับก็จะประกอบเชื่อมของราง12รางนะครับผมที่ติดตั้งบนเชสซีของรถบรรทุกทหารStudebaker นะครับผมที่มีจรวดเต็มไปหมดนะฮะแต่ยานพาหนะนี่ก็เคลื่อนที่เร็วมากบนถนนลาดยางนะฮะและบนพื้นแข็งนะครับผมซึ่งช่วยให้ผู้บัญชาการนะครับสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งแล้วก็โหลดใหม่ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมพลรถของ BM-31-12 นะครับมีเพียง2นายนะครับที่อยู่ด้านหน้าตัวรถก็ตามสภาพน่าจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้2คนเท่านั้นนะฮะมีแผ่นเกราะเล็กๆนะครับผมหุ้มไว้นะครับผมเช่นเดียวกับคาจูชานะครับเครื่องยิงจรวด BM-31-12 เนี่ยไม่สามารถยิงได้โดยตรงนะครับก็คือมันไม่มีมุมกดนะฮะดังนั้นนะครับผมผู้เล่นนะครับจึงต้องฉลาดนะครับในการหาตำแหน่งที่เหมาะสมพอที่จะโจมตีเป้าหมายในระยะใกล้นะครับผมวางไปยานพาหนะนะครับบนเนินอะไรพวกนี้นะครับผมเพื่อ
เพิ่มมุมกดนะครับแล้วก็ตัวรถนี้ก็ดูเหมือนจะมีระบบปรับช่วงล่างด้วยนะครับเหมือนคาจูช่านั่นแหละนะฮะปรับช่วงล่างก็คือมันจะปรับหน้ายกตัวหน้ารถเนี่ยขึ้นลงได้นะครับผมเชี่ยวชาญเครื่องจักรที่ท้าทายนะครับแต่ก็น่าสนใจมากนะครับคิดค้นกลยุทธ์ใหม่นะครับประดิษฐ์สถานที่ตำแหน่งต่างๆนะครับผมแบบก็ว่าไงคือรถมีมนั่นแหละนะครับเขาบอกนะครับประมาณนี้ก็ในอีก 2-3 วันนะครับเขาบอกว่าจะเผยแพร่ของรางวัลและจีกรรมทั้งหมดนะครับจากจีกรรมตัวนี้นะครับจีกรรม Victory Day ตัวนี้นะฮะก็ติดตามข่าวสารกันให้เรียบร้อยนะฮะก็มารอดูกันนะครับว่ายานพาหนะอื่นๆจะเป็นอะไรนะครับจะเป็นเครื่องบินหรือว่าเรืออะไรยังไงนะฮะแต่ดูจากรูปภาพนะฮะเดี๋ยวขอดูรูปภาพที่มันชัดๆหน่อยว่ามันมีกี่ลูกเนี่ย1 2 3 4 5ข้างบนนี้น่าจะประมาณ5ลูกนะลูกละ300มิลลิเมตรเหรอ1อ๋อฝั่งละ3ตรงนี้6ตรงนี้6 12ลูกอ่ะก็ที่เขาเขียนไว้ตะแกรง12ลูกนะครับผมยิงได้12ลูกลูกละ300มิลลิเมตรแต่ไม่มีมุมกดนะครับก็แต่มันปรับช่วงล่างได้นะถ้าใครเคยเล่นคาจูช่าอันนี้ก็มาเป็นรถจีกรรมนะครับก็ถ้าใครไม่ทันคาจูช่าเมื่อหลายปีก่อนหน้านี้นะครับประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมานะครับผมก็คันนี้ก็มานะครับน้องชายคาจูช่านะครับกลับมาให้คนที่พลาดนะครับมาได้รับมันอีกครั้งนะครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสารการอัปเดตใหม่นะครับที่กำลังจะมาถึงนี้แต่อันนี้ไม่ใช่ของอัปเดตใหม่นะครับอันนี้เป็นของรางวัลจากจีกรรม Victory Day นะครับผมโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ก็ได้นะครับทั้งนั้นผมขอลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ